คลิปนี้นะครับจะเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ว่าเราจะต้องจับสลากฟุตบอลโลก2030อีกแล้วนะครับแล้วบังเอิญเราไปจับเจอกับญี่ปุ่นเจอกับอิรักเจอกับเวียดนามนะครับแล้วเรามาดูแผนนะครับแผนการ11คนที่เราจะต้องเตรียมไว้เพื่อเจอกับพวกเขาในการผ่านเข้าสู่รอบ3ในศึกฟุตบอลโลก2030ต่อไปครับเราไปย้อนดูคลิปเหตุการณ์ที่ผมทำไว้ให้ก่อนหน้านี้เลยครับแล้วเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงในการบุกไปสู้กับญี่ปุ่นกันครับไปครับเฮ้ยรักประเทศไทยเราจับสลากมาอีกแล้วนะครับเจอใครรู้ไหมผมมองโลกในแง่ร้ายก่อนเลยนะเจอญี่ปุ่นครับนะอิรักครับไทยมีเวียดนามอีกทีมนึงนะฮะไทยคิดว่าเราจะเอาที่แต้มจากญี่ปุ่นดีครับไปกับรักสองแต้มไหมนะฮะเราต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เราต้องวางแผนแล้วว่าสี่ปีข้างหน้าเราต้องเจอใครนะอิรักอ่ะเราจะสี่แต้มจากเขาดีนะชนะในบ้านไหมชนะในบ้าน3แต้มแล้วไปเสมอกับบ้านเขาอีก1แต้มเป็นเท่าไหร่เป็น4แต้มไหมนะครับเป็น4แต้มนะสมมุตินะฮะแล้วเวียดนามล่ะจะเอากี่แต้มดี6แต้มเลยไหมคุณผู้ชมแฟนบอลเพื่อนๆนะครับเอาตั้ง6แต้มไปเลยนะ6แต้มเต็มเจอเวียดนาม6แต้มเต็มไปเลยทีมอาเซียนกันเราจะมีทั้งหมด12คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบ3ครับผู้รักษาประตูต้องปฏิวัติคำใหม่ครับนาทีนี้วัย29ปีครับเด็กทูแบงคอกยูไนเต็ดถูกจับตามองมากครับและได้คำชื่นชมอย่างสูงจากฟอร์มการลงสนามในรายการเอเชียนคัพ2023ที่ผ่านมาครับซึ่งเจ้าไม้นั้นโชว์ทักษะออกมาตัดบอลที่แน่นอนรวมถึงสกิลการใช้เท้าเปิดบอลนั้นแม่นยำครับที่นำพาทีมชาติไทยคว้าชัยในเกมเปิดสนามกับคีกีสถานเส้นทางของเจ้าไม้เริ่มจากการเป็นนักเรียนในโคต้านักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับSCG เมืองทองยูไนเต็ดพันธมิตรลูกหนังของอัสสัมชัญนะครับจับเซ็นสัญญาอาชีพในขณะอยู่ชั้นม.6ครับก่อนจะถูกส่งตัวไปบ่มเพาะประสบการณ์กับพัทยายูไนเต็ดเป็นระยะเวลากว่า2ปีจนกระทั่งพัทยายูไนเต็ดนะครับยุบทีมและเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมุทรปราการซิตี้ซึ่งปฏิวัติคำใหม่ที่เพิ่งหายเจ็บขาหักตอนนั้นครับต้องพักยาวกว่า5เดือนในปี2019นะฮะก็ยึดตัวจริงในการคุมทัพของมาซาทะอิชิโค้ชคู่ใจครับพร้อมก้าวไปมีชื่อในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่จึงไม่แปลกใจครับที่ผมจะขอเลือกปฏิวัติคำใหม่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในชุดดีมทีมรถทัวร์ครับปี2030ครับแบ็คซ้ายครับต้องเขาคนนี้เลยครับเอริกคานครับผมซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับลงเล่นให้กับ JES Aarhus ในลีกเดนมาร์กนะครับลงสนามไปแล้ว5นัดยิง2ประตูครับกับอีก1แอสซิสต์พาทีมรั้งอันดับ11ของตารางครับและมีชื่อติดทีมชาติสวีเดนชุด U21 นะฮะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป U23 รอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งน้องครับก็เปยว่าอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งกำลังพูดคุยอยู่กับมาดามแป้งนะครับก็ขอให้มาดามแป้งดึงน้องเข้ามาเล่นทีมชาติไทยชุดรถทัวร์ครับปี2030ให้ได้ครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคนแรกครับทรงวุฒิไทยควรสองหลังจากเมืองทองยูไนเต็ดที่เขาติดทีมชาติไทยชุด U23 ไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23ปีล่าสุดที่กาตาร์นะครับและนัดแรกเอาชนะอิรักมาได้ 2-0 ครับมีแพชชั่นที่ดีนะครับแล้วก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่แล้วสำหรับทรงวุฒิไคควรนะครับยึดตัวหลักให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็เจ้าตัวนั้นมีความเร็วมีความคล่องเลี้ยงบอลได้โดนตัวต่อตัวหลบได้นะครับถือว่าเป็นกองหลังที่หายากในเมืองไทยเลยครับคนต่อมาครับจอนาธานเข็มดีต้องยืนคู่กับทรงวุฒิไคควรนะฮะและเขาเคยเปิดใจกับพี่ปูเป้สมฤกษ์อิสรางกูลนายุทธยานะครับกูรูของวงการฟุตบอลไทยถึงการกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าผมเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในลีกตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเก่งกว่าผมอีกนั่นนะครับผมสู้ได้ทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมเก่งที่สุดในลีกผมคิดว่าผมมีทุกอย่างทั้งรูปร่างที่สูงใหญ่ในความแข็งแกร่งเล่นบิลอัพได้แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงอันนี้ก็คือเซ็นเตอร์แบ็กที่ต้องมาอยู่ในชุดริมทีมรถทัวร์ครับปี2030แน่นอนครับคนต่อมาครับแบ็กขวาต้องเป็นเขาคนนี้เท่านั้นครับนิโคลัสมิเคลสันครับแฟนบอลชาวไทยไม่ติดใจในฝีเท้าของเขานะครับขึ้นสุดลงสุดยามขึ้นก็วิ่งไม่หมดยามลงก็รับไม่ถอยเราขาดแบ็กขวาแบบนี้นะครับมายาวนานมากและเขาคนนี้เหมือนเพชรเม็ดงามที่มาช่วยเติมเต็มช้างศึกได้ดีทีเดียวครับ
ถึงแม้ว่า2นัดสุดท้ายเขาจะพลาดเกมจากจีนนะครับเกมกับสิงคโปร์ทำให้ช้างศึกไม่ได้ผ่านเข้ารอบที่3ไปนะครับอย่างน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับในอีก4ปีข้างหน้าเราต้องเอาใหม่ครับสู้ใหม่นะแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันโรดทัวร์ครับปี2030ให้ได้ครับมาดูที่คู่กองกลางตัวรับครับเริ่มที่เคนเนต ดูเกาไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าของเขาอีกแล้วเมื่อสามารถเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมย์และคว้าแชมป์ไทยลีก1ได้สำเร็จในฤดูกาล 2023/24 ล่าสุดซึ่งเรามาดูสถิติของดูเกาในเกมที่เอาชนะรองแชมป์อย่างทรูแบงคอกยูไนเต็ด 3-2 นะครับว่ามีผลงานแบบไหนบ้างสัมผัสบอลทั้งหมด53ครั้งครับผ่านบอลสำเร็จ45ใน47ครั้งโอ้โหเกือบ 100% เลยนะครับผ่านบอลแม่นยำถึง 96% ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายอีก7ครั้งวางบอลยาวแม่นยำ 100% เต็มมูไม่หักเลยครับวางบอลสำเร็จ2ใน2ครั้งคือ 100% เต็มอีกแล้วฮะชนะงานดวลบนพื้น3-3ครั้ง 100% เต็มอีกเหมือนกันครับโอ้ยคิดดูครับกองกลางตัวรับแบบนี้โอ้หายากนะฮะฉะนั้นหลังจากที่เขาไม่ได้ติดทีมชาติออสเตรเลียแล้วนะครับมาดามแป้งต้องคุยด่วนเลยครับว่าจะมาดึงมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเลยได้ไหมนะครับใหญ่พลาดครับคนนี้กองกลางตัวรับคู่กับดูเกาต้องเป็นคนนี้นะครับน้องเฟลิกซ์พาร์เค่ลูกครึ่งไทยเยอรมันครับสังกัดบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มีความเร็วมีความคล่องเลี้ยงลุยได้ตับบี้ตามบันเลี้ยงสุดได้เลี้ยงแหวก2แหวก3แหวกได้ถือว่าครบเครื่องในการเล่นเป็นกองกลางตัวรับเลยครับที่ถือว่าทีมชาติไทยนั้นขาดกองกลางประเภทนี้มาอย่างยาวนานเลยครับคนต่อมาครับคือสุประโชคสารชาตินะครับจอมทัพซัปโปโรถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับผลงานของซัปโปโรจะจมบวยในตารางเจลีก1ไปแล้วนะครับแต่ผลงานส่วนตัวของเขานั้นไม่ตกเลยครับแถมจะดีขึ้นกว่าเก่าด้วยฮะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะเลยนะครับตั้งแต่เกมแรกไปจนถึงเกมสุดท้ายเลยแต่น่าเสียดายที่ไทยเราไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้นะครับแต่ว่าแพชชั่นของเขาถือว่าเป็นมืออาชีพอย่างมากถือว่าต้องอยู่ในชุดดีมทีมโรดทัวร์ครับ2030ต่อไปครับคนต่อมาครับไมคอนคาร์โดโซเซอร์ไพรส์ไปเลยครับคนนี้นะฮะไปฝึกกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็ยิงกระทุ้งประตูไปทั้งหมด5ลูกไม่ธรรมดาครับเด็กไมคอนคาร์โดโซคนนี้แล้วก็หัวใจไทยนะครับแกพูดมาตลอดว่าอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาอายุ16แล้วอีก4ปีข้างหน้าเขาจะอายุ20มันถึงเวลาที่เขาจะมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แล้วครับฝากมาดามแป้งติดต่อด่วนครับคนต่อมาครับคือสุพนัทเหมือนตาได้รับการต่อสัญญากับ OH Rouen ไปอีก1ฤดูกาลครับทำให้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีก1ปีทำให้แบงค์นั้นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแน่นอนและกลับมาช่วยทีมชาติไทยทำประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำได้แน่นอนครับคนสุดท้ายครับจูสซูซาเบลศูนย์หน้าท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ช่วยท็อตแนมฮอตสเปอร์ยู21นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกระดับยู21ปีมาได้ครับถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็มีการพูดคุยกับมาดามแป้งไปแล้วด้วยนะครับอาจจะตัดสินใจอย่างไรนะครับจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยไหมคงต้องรอติดตามกันครับและนี่ก็คือ11ผู้เล่นดรีมทีมรถทัวร์ครับปี2030ในวันนี้ครับในยุคของมาซาทาดะอิชิเจน2ครับเจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะก็ต้องสร้างทีมใหม่แล้วครับในคลิปหน้าเราจะมาพบกับทีมที่2นะฮะชุดที่2ชุด B นะครับว่าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปหน้าครับหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ